ัดมาแต่ไกลฟังแล้วตรมจิตใจฟังเหมือนใครครำครูฟังดังเสียงเธอเรียกครวญเป็นสำนวนเศร้าใจฟังดังเสียงเธอครูไปพาหัวใจเศร้าไม่ว่าที่ดูทางไลฟ์ AS อยู่ด้วยตอนนี้อ๋อวันนี้มีไลฟ์ด้วยนะครับใช่ครับผมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ลูกกรุงอินคอนเสิร์ต3ครับเฮ้นะครับผมเรามาเริ่มแนะนำตัวทีละคนดีกว่าจ้ะนะครับเผื่อว่าจะมีคนไม่รู้จักเผื่อจำไม่ได้ใช่ครับผมสวัสดีครับผมกันนภัทรนะครับผมชรัตเฟื่องอารมณ์นะครับชมพูฟรุตตี้ครับและนี่คือ3คนที่เหลือรอดมาจากโควิด19ไม่ใช่แล้วครับพี่ภูไม่ใช่ยอกยอกยอกเหลือกันเยอะเหลือกันเยอะยอกเหลือครบทุกคนรอดมาทุกคนนะครับแต่ว่าน้องๆติดภารกิจเราก็เลยมากันแค่3ผู้อาวุโสนี้ครับผมยังไม่รวมสิพี่ผมยังไม่รวมกับพี่อ้าวเหรอไม่ใช่รุ่นเดียวกันเหรอยังโถน่าอาจจะใกล้เคียงแต่ว่าโถอ่ะๆๆอย่างงี้ก็ได้งั้นก็มากันแค่2สวกับอีก1สลสลคือสุดหล่อฮะพูดจาถูกใจครับผมก็นี่เขาก็บอกว่าสุดหล่อด้วยจริงเหรอครับขอบคุณมากๆหล่อทั้ง3คนนะฮะหล่อทั้ง3คนนะครับนี่ขนาดอายุปูนี้แล้วยังหล่อขนาดนี้เลยบุบปากเลยเอามือปิดปากรักงามากเดี๋ยวนี่คอนเสิร์ตที่ผมบอกเลยว่าจ๊ะผมได้เล่นคอนเสิร์ตกับอาแต๋มเนี่ยนะครับครับผมเก่งขึ้นเยอะเลยนะทำไมอ่ะโอ้ผมต้องจำเนื้อให้แกจำบทให้แกผมเป็นห่วงว่าเดี๋ยวแกจะลืมเนื้อกลางเวทีโอ้โหเอาเลยเอามือปิดปากไว้แล้วก็ทำงานสองเท่ารักครับก็คอนเสิร์ตนี้นะครับถือเป็นนิมิตหมายอันดีที่ทางโรงละครเมืองไทยรัชดาลัยของเรานะครับผมได้กลับมาต้อนรับทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ต้องบอกเลยว่ายินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมเข้าสู่ในคอนเสิร์ตในวันนี้นะครับผมก็เป็นการต้อนรับแบบ
new normal เนาะจ้ะมีการเว้นช่องว่างทางสังคมเล็กน้อยคือที่เป็นที่นั่งคู่แล้วก็มีที่นั่งเดี่ยวบางคนอย่างเงี้ยต้องเว้นหนึ่งก็เพื่อว่าจะได้มีระยะห่างแต่สำหรับท่านที่นั่งคู่ก็คือมาด้วยกันอยู่แล้วใช่ครับผมแต่ก็ปิดปากก็ดูดีนะดูดีหมดเลยเออดูสวยดูดูดีหมดเลยไม่เพราะว่าดวงตาเขาเนี่ยดวงตาที่เป็นประกายที่มองดูคอนเสิร์ตไงแต่เราไม่เห็นว่าปากเขายังไงเราไม่เห็นความอันนี้ลองน้ำหมากเราไม่เห็นให้เรานี่ปากจัดเหมือนกันนะเราเนี่ยนะครับเซลล์คนดูเรียกพี่แต้มขาถามดีกว่าว่าใครที่เคยมาดูคอนเสิร์ตครั้งแรกบ้างครับคอนเสิร์ตลูกกรุงหนึ่งได้ดูไหมฮะได้ดูครับผมก็ได้ด้านหน้าเยอะมากนะครับข้างบนเคยไหมฮะมาไม่จ้ามีอยู่มีอยู่เหมือนกันครั้งที่สองแล้วครับใครได้เคยมาดูคอนเสิร์ตครั้งที่สองบ้างอ้าวยกเหมือนเดิมยกเหมือนเดิมพวกนี้นี่คือพวกที่ไม่เข็ดนะฮะไม่เข็ดในความสุขที่เรามอบให้กับทุกคนนะฮะหนึ่งมาแล้วไม่เข็ดมาสองอีกครับไหนใครมาดูครั้งนี้ครั้งแรกเลยครั้งที่สามเนี่ยครั้งแรกเลยโอ้ช่างกล้านะนี่ผมบอกเลยว่าเดี๋ยวพวกคุณนะครับติดใจแน่นอนไม่เชื่อคุณถามผู้ข้างหน้านี่ดูว่าทำไมเขาถึงรักถึงหลงพวกเราเหลือเกินนะฮะครั้งที่สี่ละครับครั้งที่ห้าเอาครั้งที่สามก่อนเถอะให้รอดไปก่อนคือผมถามเผื่อไว้ว่าจะมีคนมาดูไหมครั้งที่สี่ที่ห้าเนี่ยจะได้แบบเตรียมฉากไว้รอเลยนี่รู้นะสามยังไม่เสร็จครับจะเอาสี่เอาห้าแล้วพี่รุดออกทำไมอ่ะร้อนเงินใช่ไหมเราไม่ร้อนเหรอเหมือนกันไอ้เรื่องร้อนเงินก็ส่วนหนึ่งครับพี่ภูแต่ว่าไอ้ที่ร้อนมากกว่าเงินเนี่ยคือใจผมนี่ตอนนี้ใจผมร้อนมากนะทำไมผมอยากร้องเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ฟังแล้วตอนนี้เห็นไหมบอกแล้วสอลอสอลอดูแม่สุดหล่อดูแฟนคลับคุณกรี๊ดกรี๊ดตลอดเวลาเลยครับเมื่อตอนขึ้นมาวันนี้นะครับอาแตมเดินผ่านแฟนคลับผมบอกว่าอาเปิดมาช่วยกรี๊ดให้อาหน่อยนะบอกมาอยู่ข้างบนกันมีการเซ็นไว้ด้วยไหนไหนคนไหนที่บอกจะกรี๊ดให้อาไหนวะโอ้นู่นเห็นไหมโอ้แฟนคลับอาก็เยอะไหนขอเสียงแฟนคลับอาแตมหน่อยครับวันนี้ครับทั้งหมดแล้วเห็นไหมชื่นใจคนนี้เนี่ยแต่มานี่นะอาศัยของเขากินทั้งนั้นเลยแฟนคลับก็มาก็แชร์กันครับกันผมก็ได้มีโอกาสต้องขอบคุณแฟนคลับของน้องการน้องการของน้องอะไรต่างๆน้องน้องเยอะหลายคนเลยครับแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับก็พลอยได้เขาเรียกว่าอะไรนะพึ่งเหมือนบุญเหมือนเออคอยดูเอ๊ะมีอะไรมาเส้นไหว้มั้งพวกสัพเพเวสีก็แลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันครับก็ต้องขอบคุณแฟนคลับของอาแตมด้วยพี่ภูด้วยนะครับที่ยังเมตตาเสียงกรี๊ดเสียงปรบมือให้กับเด็กๆอย่างผมในวันนี้นะครับผมโอ้โหเป็นไงฮะอยู่เป็นไหมอ่อนอยู่เป็นอ่อนอ่อนอยู่เป็นเอาละคอนเสิร์ตของเราวันนี้ครับแน่นอนว่ายังมีศิลปินที่มาร่วมมอบความสุขให้กับทุกคนอีกมากมายเช่นเคยและยังมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาด้วยโอ้มาทำไมอ่ะนั่นสิถามได้มาทำไมก็สามคนก็พอแล้วหารสามโอ้ยดูสมาชิกเก่าของเราแต่ละคนทำไมอ่ะทำไมอาแต่นี่ร้องไม่เกินสามเพลงต้องนั่งพักนะเฮ้ยเฮ้ยทำไมยังแข็งแรงนะเว้ยนี่พิษพื้นโชว์เลยพี่แต้มโอ้โหไอ้ภูดีกว่าอย่าเลยเดี๋ยวไม่รอดยังแข็งแรงเราเอามาเสริมทับเอามาเสริมทับเฮ้ยจะอยู่ถึง10เลยโอ้โหอยู่ถึงลูกกรุง10 yes หรือว่า10 10 9 8 7เตรียมรถพยาบาลเลยเอาอย่างงี้ไงมีสมาชิกใหม่เพิ่มมาจริงๆอ้าวเหรอเอาเป็นว่าตอนนี้นะครับผมให้สมาชิกเก่าอย่างเรา3คนเนี่ยไปพักก่อนดีกว่าไปพักนะครับแล้วให้สมาชิกใหม่เนี่ยมาขับกล่อมบทเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ฟังกันดีกว่านะครับผมถ้าอย่างนั้นนะครับขอเชิญพบกับสมาชิกใหม่ทั้ง4ท่านเลยครับ